้นทุนชีวิตของวัยรุ่นนะคะจะประกอบด้วย5พลังที่สำคัญพลังแรกเลยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตัวตนของเขาเองก็คือพลังตัวตนคือตัวของวัยรุ่นเองจะต้องมีพลังมุ่งมั่นพลังศรัทธาพลังแห่งความรักความมีคุณค่าในตัวเองความมีอุดมการณ์การทำให้ตัวเองเติบโตขึ้นอย่างสวยงามมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะการตัดสินใจหรือมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่11ที่เราได้คุยกันไปแล้วในสัปดาห์หรือชั่วโมงที่3นะคะพลังที่2ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นพลังพื้นฐานเล็กๆที่ก่อตัวเข้ามาคือพลังครอบครัวเราพบว่าพลังครอบครัวที่มีการสื่อสารเชิงบวกบรรยากาศเชิงบวกความรักความเอาใจใส่ความเอื้ออาทรจะทำให้วัยรุ่นเติบโตได้อย่างสวยงามมากขึ้นค่ะพลังถัดมานะคะคือพลังสร้างปัญญาคือพลังโรงเรียนนะคะการที่โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นก็จะทำให้เขาเติบโตได้อย่างสวยงามมากขึ้นนั่นคือสามารถใช้สมองส่วนคิดได้ควบคุมสมองส่วนอยากได้เต็มที่มากขึ้นนะคะงั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะเป็นพลังหนึ่งที่สำคัญพลังตัวที่สี่นะคะก็จะเป็นพลังที่ขาดไม่ได้เพราะที่เราบอกไว้ว่านะคะสังคมมีความสำคัญกับวัยรุ่นสังคมเหล่านั้นคือพลังเพื่อนค่ะพลังเพื่อนและการทำกิจกรรมการรวมกลุ่มของเพื่อนมีความสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ความเป็นวัยรุ่นได้อย่างดีเยี่ยมนะคะพลังสุดท้ายที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือว่าวัยรุ่นต้องใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในชุมชนพลังชุมชนในการดูแลวัยรุ่นอย่างเอื้ออาทรและสร้างความปลอดภัยไว้วางใจและเชื่อมั่นสำหรับวัยรุ่นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเรามาเริ่มที่พลังที่1 นะคะคือพลังตัวตนโจทย์ที่สำคัญของทุกคนก็คือจะทำอย่างไรให้วัยรุ่นเกิดพลังที่เป็นความมุ่งมั่นศรัทธาความรักและความมีคุณค่าโดยจะทำให้เขาเนี่ยมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่21ได้มากขึ้นเขาสามารถคิดวิเคราะห์เป็นมีข้อมูลรอบด้านตัดสินใจได้สามารถรับผิดชอบผลที่เกิดจากการตัดสินใจได้อย่างรู้สึกปลอดภัยเขามีทางเลือกมากกว่า1ทางเลือกทำอย่างไรให้ทางเลือกของเขาไม่เป็นบวกหรือลบหรือถูกหรือผิดแต่ว่าจะทำอย่างไรให้ทางเลือกของเขามีสเปกตรัมมากขึ้นคือมีไม่ใช่ขาวหรือดำแต่มีเทาๆอยู่ด้วยที่ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยมั่นใจชั่งน้ำหนักดวงวัดได้ว่าเขาควรจะเลือกแบบไหนอย่างไรด้วยตัวของเขาเองนะคะงั้นเนี่ยพลังตัวนี้เนี่ยแทบจะบอกได้ว่าเป็นพลังที่สำคัญที่สุดแต่พลังตัวนี้ต้องอาศัยพลังที่มุ่งมั่นอีกตัวที่เราจะพูดถึงต่อไปคือพลังครอบครัวค่ะ